ไตรมาสที่2ณปัจจุบันเนี่ยตัวปิโตรเคมีเนี่ยส่วนต่างค่อนข้างดีขึ้นจากไตรมาส1นะครับถึงตัวน้ำมันเองจะค่อนข้างไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่โดยรวมก็ทำให้ไตรมาสที่2เนี่ยไม่ได้แย่มากนักนะครับแล้วก็ถ้าเกิดราคาน้ำมันอยู่ในระดับปัจจุบันเนี่ยก็น่าจะมีสต็อกเกนบางส่วนช่วยเข้ามาก็ทำให้โดยรวมไตรมาส2เนี่ยน่าจะใกล้เคียงกับไตรมาส1ที่ผ่านมานะครับก็ทำให้ผลประกอบบริษัทยังค่อนข้างที่จะอยู่ในระดับที่ดีอยู่ในครึ่งปีแรกของปีนี้นะครับมันเป็นผลมาจากราคาน้ำมันที่มันปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นส่วนหนึ่งที่ราคาน้ำมันปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นเนี่ยทำให้เรามีสต็อกเกนเข้ามานะครับแต่ปิโตรเคมีเองเนี่ยช่วงนี้เป็นช่วงที่โรงปิโตรเคมีหลายที่เนี่ยปิดซ่อมบำรุงประจำปีขณะที่ดีมานด์ของปิโตรเคมีเองก็ยังโตต่อเนื่องทำให้ส่วนต่างราคายังอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงอยู่ครับเรามองแนวโน้มของสเปรดเองแล้วก็คาดการณ์กัดในปีนี้จะเป็นยังไงบ้างครึ่งปีหลังคงต้องดูอีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่าก็อาจจะมีแรงกดดันในหลายๆเรื่องจากโรงการที่เสร็จใหม่นะครับแต่ยังไงก็ตามเนี่ยถ้าเกิดขูดอยู่ในระดับราคาที่50-60เหรียญเนี่ยค่าการกันก็อาจของ APC เองก็อาจจะไม่แย่ลงมากนักอย่างน้อยเราก็มีครึ่งปีแรกที่ค่อนข้างดีนะครับครึ่งปีหลังเนี่ยถึงจะปรับตัวลงมาเนี่ยโดยเฉลี่ยทั้งปีนี้เนี่ยน่าจะดีกว่าปีที่แล้วค่อนข้างเยอะนะครับสำหรับแนวโน้มการลงทุนในปีนี้จะมีอะไรบ้างครับจะใช้เงินประมาณเท่าไหร่หลักๆปีนี้เนี่ยคงเป็นโครงการที่เราทำต่อเนื่องคือโครงการ UHV นะครับซึ่งจะแล้วเสร็จภายในปีนี้นะครับแล้วก็คงจะใช้เงินลงทุนส่วนที่เหลือทั้งหมดนะครับประมาณสัก300ล้านเหรียญ นะครับโครงการต่อเนื่องเนี่ยคงจะเป็นโครงการที่เอาโพรพิลีนไปทำเป็นโพลีโพรพิลีนนะครับซึ่งก็คงจะแล้วเสร็จในปี2017ไตรมาส2ตรงนั้นคงใช้เงินลงทุนไม่มากเท่าไหร่ละนะครับ2ปีที่เหลือนี่คงประมาณสัก 6-7 พันล้านบาทเพราะฉะนั้นในแง่เงินลงทุนเนี่ยคงจะไม่ค่อยมีสูงมากในช่วง 2-3 ปีที่ข้างหน้าสำหรับในส่วนของนอกจากตัว UHV จะมีโครงการเดลต้าเองแล้วก็เป็นธุรกิจที่เกี่ยวกับทำกระเป๋าพลาสติกตรงนั้นเนี่ยเราพยายามจะผลิตเม็ดพลาสติกให้เป็นสเปเชียลตี้มากขึ้นนะครับตอบสนองกับความต้องการของลูกค้าเราพยายามเนื่องจากขนาดของปิโตรเคมีเราไม่ได้ใหญ่นะครับเราก็พยายามหลีกหนีจากคอมมูนิตี้ไปสู่สเปเชียลตี้โดยพยายามผลิตผลิตภัณฑ์ให้เสิร์ฟกับความต้องการของลูกค้านะครับลูกค้าต้องการ clean ABS นะครับเพื่อกระเป๋าที่คงทนคิดว่าเราเปลี่ยนโปรดักต์จากคอมมูนิตี้ไปเป็นสเปเชียลตี้นะครับโดยไม่ต้องขยายกำลังการผลิตมากนักน่าจะเป็นกลยุทธ์ของบริษัทในระยะยาวครับอันนี้คือเป็นแผน 3-5 ปีใช่ครับหลังจากนี้ไปนะครับหลังจากโครงการ PP เสร็จเราอาจจะไม่มีการลงทุนใหญ่ๆละนะครับเราคงจะพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เพิ่มมูลค่าด้วยการเป็นสเปเชียลตี้มากกว่าครับสำหรับนี้เองเราตั้งเป้าตัวของกำไรแล้วก็ตัวยอดขายยังไงบ้างครับเราคงไม่ได้เน้นที่ยอดขายเพราะว่ากำลังการผลิตเราไม่ได้ปรับสูงขึ้นเราคงเน้นด้านที่ว่าปรับปรุงมาร์จิ้นให้สูงขึ้นจากการเพิ่มกำลังเปลี่ยนโปรดักต์จากมูลค่าต่ำให้เป็นมูลค่าสูงเพราะฉะนั้นยอดขายนี่อาจจะไม่ได้เพิ่มขึ้นสูงนะครับแต่ขณะที่มาร์จิ้นกับผลประกอบการน่าจะค่อยๆปรับตัวดีขึ้นครับเราก็มองว่าทั้งปีก็น่าจะเติบโตดีกว่าปีที่ผ่านมาปีที่แล้วมีสต็อกลอสค่อนข้างเยอะนะครับปีนี้ครึ่งปีแรกก็น่าจะดีเราคงคิดว่าปีนี้น่าจะค่อนข้างดีกว่าปีที่แล้วพอสมควร